ำรวจใช้เวลาชั่วข้ามคืนติดตามจับกลุ่มนายพานุวัฒน์มือปืนยิงกลุ่มคู่อริในงานแซนโดนตาเสียชีวิต3คนบาดเจ็บสาหัส2คนเมื่อกลางดึกวันที่30กันยายนที่ผ่านมาที่บริเวณกองฟางติดทุ่งนาบ้านเหล็กหมู่4ตำบลพิบายเหนืออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกษพร้อมนำตัวไปทำแผนคำประกอบคำรับสารภาพจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพก่อเหตุจริงแต่เพื่อป้องกันตัวเนื่องจากถูกกลุ่มคู่อริที่มีจำนวนมากกว่าไล่ทำร้ายและได้ยินเสียงปืนจึงชักปืนที่ติดตัวมายิงตอบโต้ก่อนหลบหนีโดยทิ้งปืนไว้ในกองฟางหลังจากนี้ตำรวจจะนำตัวไปฝากขังกับศาลจังหวัดศรีสะเกษ